สวัสดีทุกคนตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องเกมออนไลน์กันเกมออนไลน์ในไทยเกมออนไลน์ที่ให้บริการในไทยแต่อาจจะไม่ได้คุยลึกมากเพราะว่าอยู่ๆก็อยากคุยขึ้นมาแต่จะคุยเรื่องอะไรดีมันเยอะมากแล้วก็มีหลายคนน่าจะเล่นหลายเกมด้วยเอาเป็นว่าเกมแรกๆที่พวกมึงเล่นคือเกมอะไรกันวะเอาเป็นเกมออนไลน์นะไอ้กล้าบอกออดิชั่นเอาแบบว่าเล่นเฉยๆหรือว่าเล่นเฉยๆหรือว่าเล่นแบบเล่นเป็นจริงเป็นจังเอาเล่นแบบเล่นเฉยๆก็ได้ผ่านมือผ่านตาเคยเล่นครั้งเดียวอะไรก็ได้ไม่แหละก็เก็ตแอมละเกมไม่มั่นใจเหมือนกันเก็ตแอมก็เล่นคำถามโง่คาโตะลิปตาใครแบบใครเล่นออดิชั่นต้องรู้แบบแม่งเพลงช้าสุดในเกมอ่ะมันชื่อเพลงว่าคำถามโง่ๆตอนนั้นแบบตอนนั้นพี่คาโตะเขาร้องไงแต่พี่บอยโกศิยพงษ์แต่งนะสบายดีไหมจะไปถึงไหนเดินไปยังไรมากับใครหรือเปล่าอ่ะเออไอฟิล์มเล่นเกมอะไรเกมแรกเกมแรกเลยที่มึงจำได้อ่ะปังย่ามึงทำไมมึงเริ่มเล่นปังย่าเกมแรกไม่รู้อ่ะปังย่านี่ใหม่มากเลยไงปังย่านี่ถือว่าค่อนข้างไม่เก่าอ่ะยังไม่รู้นี่จบแล้วเนี่ยอ่ะยังไงอ๋อมึงอ่ะมึงเล่นเกมอะไรเกมแรกที่มึงจำได้เลยเล่นกันบาวอ่ะเออมันต้องงี้ดิไอ้เหี้ยกันบาวเงี้ยโอ้โคตรเก่าอ่ะมันเริ่มมาจากคือที่บ้านเนี่ยที่มึงรู้กันกูเป็นลูกคนเดียวกูจะมีลูกพี่ลูกน้องในบ้านไงร้านเนี่ยแบบคือมันกิจครอบครัวไอ้ออกมันทำร้านทองอ่ะบอกไว้ก่อนแบบเป็นนักกาวให้คนฟังมีลูกพี่ลูกน้องอ่ะเออมันจะมีแบบกลุ่มนึงที่ไปเล่นพวกเพลย์สเตชันอ่ะนึกภาพบอกไบโออะไรเงี้ยเออแต่คือในยุคภาคแรกๆอ่ะซึ่งกูกลัวกูเล่นไม่ได้แต่กูชอบดูนะคือมึงปัญหาคือมึงกลัวหรือว่ามึงไม่ชอบคือกูกลัวแต่กูชอบดูโอเคคือเล่นคือเล่นเองอ่ะไม่เล่นแต่ดูได้นะฉากที่แบบจำติดตาตอนนั้นเนี่ยเป็นฉากที่แม่งเข้าไปเอาของในห้องแคบๆทุกอย่างเหมือนไปเอายาข้างเตียงแล้วพอเดินเข้าไปเอาไม่มีอะไรตอนเช้าออกมาแม่งมีโผล่มาแบบเหมือนท่อแอร์อันนี้เป็นคำถามแฟนมันแท้ครับเรามีแฟนมันแท้ Resident Evil อยู่ฉากที่อ๋องบอกฉากที่อ๋องบอกเมื่อกี้มาจาก Resident Evil เรื่องอะไรอ่ะกูทิ้งไว้เป็นคำถามเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องเป็นภาคเออเป็นภาคอะไรภาคอะไรไม่แต่แฟนมันแท้พูดไม่ได้นะไม่เป็นไรให้มันพิมพ์มาเอาอ๋องกูขอแบบซีนเมื่อกี้อีกทีนึงคือเหมือนมันเข้าไปในห้องอะไรสักห้องนึงอ่ะแล้วมันมีเตียงตรงกลางฉากขาวๆนะพอเข้าไปเอาปุ๊บแล้วพอเดินกลับอ่ะมันก็เป็นทางวันเวย์ถูกป่ะพอจะเดินออกมามันจะมีตัวครึ่งท่อนโผล่มาช่องแอร์กูว่าค่อนข้างครอบคลุมเพลย์2เพลย์2ป่ะใช่เพลย์2น่าจะเป็นแค่เพลย์น่าจะเป็นเพลย์1ครับด้วยอายุเท่านั้นน่ะหรือมันพิมพ์ภาค2แต่พิมพ์ผิดอะไรอย่างงี้พอถ้าเป็นเพลย์2เนี่ยอันนั้นกูเริ่มเข้าวงการเกมแล้วแบบเข้าแบบเต็มตัวมากขึ้นอ่ะโอ้โหตายห่าแฟนมันแท้กูแม่กระจอกเส้นดีไอ้เหี้ยจบเลยเหรอครูว่าไม่มีครูว่ามีครูว่ามีแต่มึงไม่รู้ไอ้เหี้ยแฟนแท้ปลอมนี่หว่าแฟนแท้ตัวปลอมนี่หว่าไอ้เหี้ยเห็นมึงเคมมาตลอดเล่นภาค3จบภายใน20นาทีการเซอร์ไวเวลแหละเออไอ้อ๋องต่อไอ้ตัวที่เราควบคุมเนี่ยมันเป็นมุมมองแบบไหนปู่คนที่ขามุมกล้องล็อกไม่ใช่การเซอร์ไวเวลไอ้เหี้ยมึงมั่วไอ้เหี้ยกล้ามึงแฟนแท้จริงป่ะเนี่ยแฟนเรซิเดนต์ตัวปลอมไอ้เหี้ยโดนหลอกว่ะแฟนปลอมมาตลอดว่ะไอ้กล้าที่มันพูดไม่ได้แล้วแม่งแบบเคลมตัวเองว่าเคลมตลอดเวลาเลยปะไม่รู้หรือกูเคลมให้มันแทนก็ไม่รู้อ่ะแต่กูว่าแบบแม่งคงเซียนเรซิเดนต์ที่สุดแล้วในกลุ่มเราอ่ะกลับมาที่กันบาวเล่นงานนั้นไม่ได้กูก็แบบเกมนี้มันน่าเล่นดีว่ะกันบาวแบบคล้ายคลึงกับเหมือนเกมเวิร์มแบบไม่ต้องมีอะไรมากอ่ะเล่นมาเรื่อยๆด้วยความที่มันด้วยเขาอายุห่างจากกูละประมาณนึงอ่ะมันก็แบบไม่ได้มีคนที่จะแบบมาเล่นอะไรกับกูมากมายอ่ะกูต้องหาเพื่อเล่นกันบาวมันดูแบบตอบโจทย์กูว่ามันอาจจะเป็นแค่แบบเด็กอ่ะมันไม่ได้แบบลงเกมเป็นหรือเหมือนอะไรแบบสมัยเนี้ยมีพี่ชวนเล่นอะไรก็เล่นอย่างเงี้ยเออโหฟิล์มมึงแม่งไม่มีสตอรี่อะไรกับปังย่าเลยมึงเอาจริงป่ะกูเล่นอ่ะคือกูจำไม่ได้เว้ยแต่กูเล่นเพราะแบบสนุกแล้วก็จำได้ว่ามีเพื่อนเล่นอ่ะตอนนั้นอ่ะเออไอ้การบาวนี่มึงติดแค่ไหนก็ติดมากมากพอที่จะถอดสายโทรศัพท์บ้างที่พ่อกูใช้งานอยู่เพื่อมาต่อเนี่ยจ้ะสมมติว่ามีช่วงนึงแบบสมมติใกล้สอบนะเขาว่าจะแบบไม่ให้กูเล่นกูไปเอาสายแลนจากบ้านพี่กูอีกหลังนึงอ่ะเพื่อมาต่อเล่นอ่ะถือยุคก่อนถือว่าพยายามมากแล้วนะคือยุคก่อนอ่ะ
เออคือกูเดินแบบนึกภาพแบบเด็กไปของมาเดินข้ามของกับมังกรเพื่อไปเอาไอ้สายเหี้ยเนี่ยมาต่อเล่นเกมอ่ะสุดละคือยุคนั้นคือสุดแล้วจริงเผื่อคนแบบมาต่อแบบเงียบเงียบเออปี๊ปอเฟ่มาๆๆๆสมัยก่อนแล้วถ้าแบบคนโทรเข้าคือสายหลุดอ่ะเบ้เบ้มึงเกมแรกเกมอะไรวะเกมออนไลน์นะที่ให้บริการในไทยไม่เคยเล่นเกมออนไลน์เอาที่มึงแบบจำได้ในมันสมองของมึงเลยคือถ้าเล่นก็ถ้าไม่นับวอร์คราฟอะไรเงี้ยไม่นับดอทหนึ่งอ่ะเออไม่นับเกตแอมอ่ะแล้วคือเล่นก็ไม่ได้เล่นเองอ่ะเห็นเพื่อนเล่นก็เล่นแล้วเล่นชั่วโมงเล่นไม่ถึง3ชั่วโมงเลยมั้งเขาไปเล่นเกตแอมเล่นห้องเนี่ยเป็นเพื่อนห้องเราอะตอนเรียนเพื่อนมัธยมเออเกตแอมห้องเราไปเล่นในห้องคอมห้องเราที่มันคอมเล่นไลน์เกมข้างโรงเรียนบ้างเนี้ยเออบูมากเลยนะเริ่มมาจากเล่นห้องคอมแล้วก็แบบโดนพวกที่มันช่ำอ่ะตบอ่ะเออกูอ่ะเล่นตั้งแต่ป.5 ป.6 แล้วแต่กูไม่ชอบกูเลยแบบแล้วสมัยนั้นคือแบบถ้าใครแบบไอ้พวกที่ช่ำมันเอาอะไรมาโชว์อ่ะเออมันจะซื้อตามนะนั่นคือตามมันเป็นแผงน้องๆในภาพอ่ะคือแบบวันต่อมาแบบคาบหน้าเงี้ยคิดขึ้นมามันก็จะเจอเพื่อนแบบถืออาวุธชิ้นเดียวกันหมดอ่ะเออพรุ่งนี้มีแล้วอะไรอย่างงี้ของก็ไม่ชอบเล่นของไม่ได้เล่นเล่นแต่เกมไม่คนเดียวบ้านไม่ค่อยมีบ้านคอมห่วยเล่นแต่เกมบอยเพย์หนึ่งเพย์สองแทนไม่ชอบเล่นเกมออนไลน์ไม่ชอบเล่นเกมคนอื่นนะชอบนั่งเล่นเงียบๆคนเดียวกูอะเล่น Prison Tail มึงรู้จักปะคือไอเกม Prison Tail มันจะมีตอนนั้นเติม A-Cat หรือบัตรเฮียจำไม่ได้ละคือ Prison Tail มันจะมี3อาชีพอะมีนักเวทเป็นผู้หญิงมันฟิกซ์เพศด้วยนะมีนักเวทมีไปท์แมนไปท์แมนคือแบบคล้ายๆมือหอกมือทวนอะไรอย่างเงี้ยไนท์แล้วก็มีอะไรมือธนูมั้งถ้ากูจำไม่ผิดนะหรือมี3อาชีพไม่จำไม่ได้ละตอนนั้นพี่กูติดมากเว้ยแล้วกูอ่ะกูไม่เคยเล่นเกมออนไลน์เลยแต่เห็นแบบพี่กูติดมากเล่นแบบอยากเล่นกับพี่กลับมาก็ลองดูโอ้คอมแบบไม่ไหวอะเล่น Prison Tail ไม่ไหวคือกระตุกมากแหลกมากก็ฝืนเล่นไปได้สักเดือนนึงก็เลิกเพราะว่าแบบไม่สนุกละพี่กูก็ไปไกลเกินละแล้วทีนี้เกมที่กูมาตั้งใจเล่นแบบจริงจังเลยคือแล็กเว้ยแล็กนี่คือแบบเออกลายมาพอดีกลายมึงเล่นเกมออนไลน์แบบที่ให้บริการในไทยอะเกมแรกเกมอะไรน่าจะดอท1ดอท2เนี่ยเหรอดอท1เลยตอนมอต้นอ่ะเอ้ยอย่างงั้นไม่นับอ่ะเอาแบบที่มันเป็นออนไลน์แบบไม่เคยเล่นเลยวะไม่เคยเล่นเลยเนี่ยคนเขาไม่เล่นเกมออนไลน์กันไม่ดูล่อคือเกตแอมตอนนั้นมั้งหรอเหี้ยเกตแอมนี่ไม่ได้มีคอมโดนไหมไม่ตอนนั้นในห้องคอมเลยเกตแอมนี่กูจำได้กูโดนล่อคือกันลืมล่ำเลยเนี่ยคนจริงเขาเล่นเกมออฟไลน์กันโอ้โหซาเปิดท็อปปิกเกมออนไลน์มาแม่งเล่นตั้งเล่นโปเกมอนอยู่เลยแต่โปเกมอนทาเวทโมดใช่ใช่เกมอะไรกูเล่นเหมือนกันกูเล่นหงายแมวมากเลยเอออย่างไออ๋องเนี่ยกูเชื่อไอ้เล่นมาเยอะมากไอ้มันจะเป็นช่วงแบบช่วงไหนติดเกมอะไรแบบพักนึงอ่ะนักกีฬาไอ้เนี่ยมันมีช่วงที่แบบติด MMO มากกว่าก็มีแบบช่วงลูเนอร์เงี้ยอยู่ดีแบบภาพแม่งแบบดีขึ้นมาแบบก้าวกระโดดอ่ะใช่ไอ้ก้ามันตอบแล้วเว้ยแม่งไปค้นหามาจนได้Resident Evil Outbreak มีคนเจ็บใจจัดวะแม่งแบบไปตามหามันจนได้ไอ้อ๋องมันถามว่ามันคือรูปใน LINE หรือเปล่าส่งในดิสคอร์ดได้นะเพื่อวันหลังเพื่อจะคนอื่นจะได้เห็นด้วยส่งเข้าดิสคอร์ดดิคนอื่นจะเห็นถ้าได้กูเอาไปอินเสิร์ตให้จริงมันก็ไม่ใช่อ่ะด้วยห้องพี่คือมึงเข้าใจป่ะตามล็อกมันต้องมีแบบมันเป็นห้องที่มีเตียงแล้วเป็นทางออกวันเวย์นี่มันไม่ใช่ฟังดีๆนะมันเป็นฉากที่เราไปเก็บของข้างเตียงใช่ไหมเออแล้วห้องมันเป็นขาวๆใช่ไหมแต่ข้อมูลมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงเลยแหละแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่อ่ะมึงถามอะไรวะไอ้อ๋องมึงทวนคำถามอีกรอบมึงแค่ถามมันว่ามันแบบมันเป็น RE ภาคนึงอ่ะที่ผมว่าเหมือนจะแบบตัวละครเราอ่ะเข้าไปเก็บของเป็นทางวันเวย์ข้างเตียงอะไรประมาณน่ะแล้วมันจะแบบพอเราออกมาโดนมันจะมีแบบเหมือนมีซอมบี้โผล่ออกมาจำแค่แกแล้วกูบอกแค่ว่ากูกลัวฉากนั้นไงกูเลยไม่ค่อยเล่นเกมผีมึงต้องตัดใจอารมณ์มาไม่เขียนหน้าไม่ได้มันก็เลยไปหามาว่าภาคไหนเล่นในเครื่องไหนว่า
มันก็น่าจะเพย์หนึ่งแหละเพราะตอนนั้นมันเทคโนโลยีมันไม่ได้มีอะไรเยอะเพย์หนึ่งมันเหลือแค่3ภาคนะเว้ยมึงตัดภาคหนึ่งทิ้งไปเลยมึงตัดภาคหนึ่งไม่ได้เพย์หนึ่งตัดภาคหนึ่งทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอะเดดเอ็มมึงอย่าตัดไอ้เดดเอ็มมึงอย่าเอามารวมดิบเขาบอกว่ามุมมองบุคคลที่3มุมกล้องล็อกไอ้เหี้ยมึงตัดช้อยเป็นปะเนี่ยโอ้กูเดากูเดาว่าภาค2เพราะว่าไอ้ออกแม่งให้คีย์เวิร์ดคือท่อแอร์แล้วท่อแอร์เนี่ยมันจะมีสักกี่ภาคไอ้เหี้ยภาค2มีแววจะเรียกท่อแอร์ป่ะที่มันโผล่มาจากด้านข้างแล้วมันไม่ได้โผล่แบบข้างบนอย่างนึกภาพออกป่ะจินตนาการตามอยู่มันเป็นทรงแบบท่อแอร์แต่ว่ามันจะโผล่จากด้านข้างอ่ะอาจจะเป็นชั้นหนังสือหรืออะไรก็ได้แค่กูเมมไว้ว่าเป็นท่อแอร์เฉยอ่ะมึงมีอะไรแบบที่จำได้มากกว่านี้ไหมไม่ช่องเป็นต้องฉากนั้นก็ได้ไม่กูกลัวถ้าอย่างนั้นกูก็เลิกดูไปเลยคือแบบเขาบอกว่าพี่กูเล่นเนี้ยกูจะมาเล่นแบบกันบาวของกูดอกตัวอีกนอที่เขาเล่นอยู่คือเล่นในห้องเดียวกันคือมันเป็นห้องนอนพี่กูแหละมันก็จะมีเตียงเล่นของชั้นนู้นนี่นั่นอ่ะแต่กูจะเอาคอมกูกับโต๊ะไปตั้งเล่นกับเขากูว่าภาค2ยังไงกูก็ว่าภาค2ไอ้ก้ามึงแม่งกระจอกสัตว์ไอ้เหี้ยเออก้าแม่งไม่รู้เรื่องเลยว่ะแย่เนาะเลด8มึงอย่าเล่นนะเหี้ยเสียชื่อเพย์5โปมึงก็ไม่ต้องซื้อเหี้ยมึงรอเพย์6ลืมว่ะเพื่อนบอกเป็นแคร์มันแคร์แต่ไม่คือเพย์5มันประกาศว่ามันจะไม่พรีออเดอร์เดสตินเดนไม่ใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้แม่งบอกว่าแม่งเก็บใจจากภาค3อ่ะอ๋องมึงพอจะจำตัวละครได้ไหมแบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายชุดผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายแล้วเนี่ยสีผมยังไงแต่งตัวยังไงเอ้ยควายเนี่ยกูน่าจะเป็นลีออนลีออนเห็นไหมเนี่ยภาคควายหัวทองกูว่าภาคแรกมันมีตัวละครแค่กี่ตัวเองวะมีคริสคริสก็ไม่ใช่ละเนี่ยมีลีออนเนี่ยสีฟ้าตัวเดียวภาค3เป็นจิวเนี่ยถ้ากูหาได้นะมึงเลิกเล่นแล้วสิเด้นเลยนะไอ้เหี้ยไม่มึงไม่กลับท็อปปิกเหรอออกทะเลเลยเหรอออกไปเลยเฮียแม่งไม่มีใครเล่นกูละกูสาเตรียมมาไอ้2ตัวแม่งหนีไปเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เจริญใครทิ้งวะไอ้เช่าไงตะการกูสาบานว่ากูจะไปไล่ดูแม่งทีละฉากเลยเฮียเฮ้ยหรือเปล่า ดูในไลน์ดิเฮ้ยเออกูว่าน่าจะใช่อันนี้เฮ้ยไงล่ะกล้าอายไหมกล้าแม่งดุว่ะเนี่ยว่ะกล้าไปลาออกอย่างแม่งแคร์ไปแม่งติ๋มสัตว์ไงล่ะมีด้วยเหรอวะมีไอ้เหี้ยมีนี่คือมันไม่ครึ่งตัวหรอกแต่มันแบบด้วยมุมกล้องอ่ะเออเพิ่งออกมาคือเนี่ยวันเวย์เห็นไหมออกมาจากประตูออกมาเจอจ้าเอ๋ตรงนี้มันก็น่าจะใช่ฉากนี้หรือเปล่าก็คงจะใช่ละมั้งช่างมันเอาเป็นว่าตอนนี้เข้าใจว่าฉากนี้ไปก่อนก็แล้วกันถ้ามีใกล้เคียงกว่านี้เดี๋ยวกูเอามาแปะออกมึงเติมเกมออนไลน์เกมอะไรเยอะสุดแบบในชีวิตมึงเลยยังไม่ออกเลยว่ะเท่าที่มึงคิกเตอร์มั้งได้กับมันก็ไม่เยอะหรอกตอนนั้นเท่าที่มึงจำได้เลยก็น่าจะเป็นลูน่าพวกเกมเก็บเวลเนี่ยแหละลูน่ามันไม่ได้เยอะที่เคิร์ฟเดียวหรอกมันเยอะที่แบบก็จำนวนเคิร์ฟที่กูเล่นมันหลายเคิร์ฟอะเถื่อนครับนั้นครับนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเซิร์ฟเถื่อนมึงเซิร์ฟเถื่อนมึงยังเติมอีกเหรอเติมดิไม่เติมไม่เก่งเหรอคือไม่คือยังไงวะเซิร์ฟเถื่อนนี่แบบมันเติมยังไงวะก็เติมเงินกับบัตรครูเนี่ยแล้วเขาจะยังไงวะมันเหมือนครับจริงทุกอย่างอ่ะแค่ว่ามันเล่นง่ายของมันถูกกว่าอะไรกว่าไม่ต้องไกลดิ้งอะไรเงี้ยเหมือนแบบตีทีเดียวเวลขึ้น5เวลเงี้ยเออประมาณน่ะของบอสก็แบบลงขายร้านเติมตังกูชอบระบบกิลวอร์ PVP ของมันอะแต่มึงไม่อยากแบบไปเล่นเซิร์ฟจริงเสียเวลาไม่ตอนนั้นเซิร์ฟจริงในไทยไม่มีมันมีช่วงหนึ่งที่แบบมันปิดไปหมดเลยอะแล้วมันจะมีเหมือนเงื่อนไข RO นี่พ่อออกปะว่าแบบโอเคมึงอยากเล่นได้แต่ว่า RO ที่มาเปิดเซิร์ฟแค่อย่างสมมติก่อนปัจจุบันเป็นเกาะไลท์อันนี้ไม่คำนวณเซิร์ฟเคลื่อนนะอันนี้แค่บอกในมุมมองกูว่าอย่างเกาะไลท์เขามาเปิดเขาก็มีแพทจุดหนึ่งใช่ป่ะล่ะแต่ถ้ามึงอยากเล่นคลาสสิกอะทำไงอะก็มึงก็ต้องไปหาเซิร์ฟเถื่อนเล่นก็ถูกก็ถูกป่ะล่ะคือเผื่อใครแบบไม่เก็ตกับเซิร์ฟเถื่อนนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเรามาเปิดเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองอะแต่ว่าให้บริการเกมเดียวกันเลยแล้วจะไม่มีลิขสิทธิ์เอาง่ายๆเหมือนปิดลิขสิทธิ์พูดงี้หรอใช่
แล้วสมัยก่อนแบบ เขาปราบปรามกันจริงจังพอสมควรเลยนะอืมใช่อย่างลูน่าก็แบบก็หายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยขาใจอะไรขนาดนั้นวะไอ้คนที่กูไม่เล่นอะไรไงลูน่ากูไม่ไหวแล้ว คือจากสมมติเมื่อก่อนมันใช้ระบบตีบวกด้วยเวเล่อะไรเงี้ยคือทุกวันนี้มันแบบมันฮาร์ดคอร์กว่านั้นเยอะแล้วอะสมมติว่ามึงจะตีบวกของบวก1ไปบวก2อะต้องใช้ของเหมือนกันของชิ้นบวก1เท่ากันบวก2มึงก็บวก2ของชิ้นบวก3มึงก็บวก2ของชิ้นมาตีเป็นบวก3แล้วบวก4มึงก็บวก3ของชิ้นไปบวก4อะคือมันทวีคูณไปเรื่อยๆแล้วในตรงนั้นแม่งก็มีแบบโอกาสแตกด้วยใช่ไอ้นี่หายหมดเลยมั้ยเนี่ยเครื่องรู้หน้าแพ็คที่กูเล่นเนี่ยมันก็ยังดีถ้ามันแบบมันแตกมันก็มีใบกันแตกมันก็แค่ไม่ติดอ่ะแต่ว่าพอมันเป็นแพ็คปัจจุบันอ่ะไม่แตกก็ของหายอ่ะหายใส่คู่เนี่ยก็หายไปเลยอ่ะหายสองหายคู่หายคู่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแหละเหี้ยจะหายเลยคือมันแบบจุดนั้นอ่ะมันก็เลยแบบดูเดือดไปหน่อยว่ะแต่มันก็ยังมีการแตกอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ความที่แบบทรัพยากรมันใช้เยอะขึ้นอะไรขึ้นจากเดิมมึงแค่หาแร่ความแร่มาหาเงี้ยกูวันนี้แบบต้องการมากกว่านั้นอ่ะเอ้ยอันนี้มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านไอ้ก้าส่งมาว่าทำไมคนส่วนใหญ่มีความทรงจำกลัวเกมนี้วะเกมนี้ที่มันหมายถึง Resident ถ้าถามกูด้วยภาพมันมืดเว้ยอย่างของกูอึดอัดกับขี้มืดกับขี้แคบของฉากมันมากกว่ายังไงอ๋อเนี่ยมันน่าจะเจอเลด2นั่นแหละไอ้กายมึงจำได้ไหมว่ามึงเจอเลดภาคแรกภาคอะไรภาคแรกเลดกับภาค6ไม่ต้องเล่นเองอ่ะแบบเคยเห็นหรือมีความทรงจำอ่ะไอ้ฟิล์มมึงเคยเห็น Resident Evil ครั้งแรกอ่ะภาคอะไรภาคไหนหรอหรือว่าเป็นความทรงจำก็ได้น่าจะภาคไบโอมั้งไอ้กายว่านะน่าจะภาค3จิวอ่ะตอนนี้ได้ไม่ติดคนเนี้ยกูจำไม่ได้แล้วว่ะไอ้ฟิล์มแม่งจำเหี้ยได้ป่ะมึงกูจำได้เลยว่ากูภาค2ตอนเป็นคัสซีนแบบลีออนเพิ่งเข้าเมืองมาคือตอนนั้นอ่ะไม่ได้กลัวมากเพราะนั่งกันอยู่หลายคนแต่ที่กูกลัวจริงๆอ่ะแม่งเป็นอีกเกมนึงเว้ยมึงพวกมึงรู้จักไอ้นี่ป่ะ Parasite Eve คุณไม่เคยเล่นแต่ถ้าเล่นถ้าเห็นภาพน่าจะนึกออกเออมึงลองเสิร์ชดูเกมชื่อว่า Parasite Eve ไอ้ก้าบอกโคตรชอบตอนนั้นมันปกติกูอ่ะกูจะไปค้างบ้านยายเพราะกูสนิทกับญาติฝั่งยายมากกว่าแบบญาติฝั่งแม่แล้วทีนี้เออมันจะอยู่ชื่อเพลงล่ะ Parasite Eve มันมีอยู่ช่วงหนึ่งกูไปค้างบ้านปู่เป็นบ้านแบบย่าฝั่งพ่อเป็นครั้งเดียวที่กูจำได้แล้วมีพี่กูเป็นพี่เป็นญาติอ่ะเขาเล่นเพย์หนึ่งบ่อยแล้วมีวันหนึ่งเขาเปิดไอ้ Parasite Eve ภาค2เว้ยแล้วฉากเปิดแม่งเป็นแบบคนท้องอ่ะแบบกายร่างเป็นปีศาจหมาหรือปีศาจอะไรสักอย่างกูแม่งแบบเหี้ยกลัวแบบประสาทแดกอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วพี่เขาเห็นกูกลัวแม่งยิ่งแกล้งกูใหญ่แบบบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วถ้าเจอน้าแล้วน้ากลายเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยใช่บัฟป่ะเออบัฟใหญ่กลัวคล้ายๆของกูอ่ะเอาละเขาเพิ่งไปยังไงวะพี่กูซื้อเล่นแล้วเห็นกูกลัวแม่งแกล้งกูทั้งคืนแกล้งกูทั้งวันเลดเลดอ่ะมึงเลดภาคสามอ่ะเฮียแม่งซื้อมาบอกภาพกระตุ้นไม่น่ากลัวหรอกเล่นจริงแม่งแบบนอนไม่หลับไปเป็นเดือนเออคือตอนนั้นแม่งน่ากลัวแล้วนะเว้ยแบบตอนนั้นแบบขนาดเลือด8บิตเออเลือดบอกว่าเซ็งมาเป็นจุดอ่ะเออเซ็งเป็นจุดอ่ะแล้วในเลดเวอร์ชันเพย์หนึ่งมันจะมีปกหลังอ่ะเป็นรูปหน้าในเมซิสแบบอ๋อใช่อ๋อในแง่มันเที่ยเออแล้วพี่กูไม่ชอบอ่ะแบบเอาพันนัดวิ่งดับถือพันนัดวิ่งเข้าหากูอ่ะเฮ้ยอ๋องกูเจอแล้วอันเนี้ยเป๊ะอันเนี้ยเป๊ะใช่เลยไม่ยอมแพ้ไอ้แขวมันแคร์มันขิงอะไรนะขิงเกมพาราไคอีมึงด้วยนะมันบอกว่ามันมาแค่ไม่ไกลเท่าไอเอของมันหรอกอันนี้กูยอมรับจบแค่ภาคสามแทนใช่ภาคสามห่วยด้วยไม่หยอกไม่สู้ภาคสามห่วยด้วยมีฉากอาบน้ำไงไม่ดีอ่ะแล้วก็โอเคแล้วมั้งแล้วแปะบิดอ่ะเนาะนี่ออกมึงดูนี่ภาพนี้ใช่ไหมอันนี้เลยมีเตียงแล้วมีผีเออนี่เลยจะเข้าไปในรูซ้ายแล้วมันจะมีตัวโผล่มาเออนี่เลยฉากนี้เลยอ่ะกล้าแล้วมึงอ่ะ
มึงไม่กลัวเนี่ยกูถามใช่กูใช่กว่ามึงไม่กลัวมึงไม่กลัวเออตอนเนี้ยมันเล่นไม่กลัวไงวะเออตอนมึงเล่นน่ะมึงไม่กลัวไอ้ก้าวโคตรชอบไม่รู้ทำไมเออแปลกดีวะเพราะว่าพี่มันไม่แกล้งด้วยหรอมั้งเอ้ยมึงกับพี่มึงใครเล่นก่อนกันไอ้ก้ามีพี่ไอ้ก้าชื่อเล่นเต็มมันชื่อต้นกล้าแล้วก็พี่มันชื่อพี่ผักกาดเลยเป็นพี่ผู้หญิงแต่เอาจริงนะIE แบบถ้าภาคที่มันเป็นแคชชัวภาค4 5 6เล่นได้นะกูรู้สึกเขาแบบมันสู้ได้อะมันเป็นแอคชั่นอ่ะไอ้เหี้ยถ้าภาค4เนี่ยมันเป็นเกมแอคชั่นอ่ะมันเล่นได้4เนี่ยกูยอมรับเลยว่ามึงต้องผ่านด่านแรกไปให้ได้มึงถึงจะโอเคอ่ะไอ้เหี้ยคือกูเคยซื้อไอ้เต่ามาเล่นอยู่พักนึงไปตายกันด่านวิ่งตรงทะเลอ่ะที่มันมีสะพานมีเรืออะไรของแม่งอ่ะแล้ววิ่งแล้วตกคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่การยิงมันคือวิ่งแล้วแบบเหมือนโดนมอนบอดี้บ็อกอ่ะมันจะยิงทุกตัวไม่ได้ใช่ป่ะล่ะแล้วมันก็ตกอ่ะมันตกไปเรื่อยๆอย่างกูล็อกเกมมันทิ้งอ่ะไอ้เหี้ยภาค4ครั้งแรกกลัวแบบกูกลัวกับพาไซอีฟไอ้เหี้ยกูเล่นคนเดียวมุมมองผ่านไหลอ่ะที่แม่งฟิกซ์มุมกล้องมากๆอ่ะกูไม่ชอบเลยแล้วเปิดมาตัวแรกแม่งเจอไม่ใช่ซอมบี้มันเป็นคนถือขวานมาจะจามเราอย่างเงี้ยใช่แป๊บเดียวก็เจอเรื่อยอ่ะดิภาค4เออแล้วแป๊บเดียวแม่งเจอเรื่อยแล้วว่ะกูได้ยินเสียงเรื่อยเนี่ยมันวันฮิตคิวอ่ะใช่แล้วไอ้เหี้ยแล้วเจอแต่มันมีบอกว่าถ้าในบ้านตอนนั้นถ้าวิ่งหาจะเจอพลัดกันอะไรด้วยวะใช่เนี่ยแม่งแบบวันฮิตคิวอ่ะแม่งกูไม่ชอบแบบไม่ชอบมากๆไม่ได้เขียงอ่ะจนถึงตอนเขียงแม่งเดินมาเงียงๆๆเรียบร้อยจนถึงตอนนี้กูยังรู้สึกว่าแม่งก็ยังน่ากลัวพอสมควรอยู่แต่หลังจากผ่านแบบหลังจากกูผ่านแบบแอบไปก็กูแล้วเออผ่านด่านหนึ่งไปแล้วก็โอ้ยสบายอันนี้แฟนมันแท้ Resident Evil ของเราพิมพ์มาบอกว่ากูรู้จักเกมนี้ครั้งแรกภาค3ฉากแรกที่กูเห็นคือจิลเจอเนมิซิสครั้งแรกเสียงแม่งมาไอ้เหี้ยคืนนั้นนอนไม่หลับตบแบรดตายไอ้เหี้ยเอาแล้วเดี๋ยวงั้นมึงเรียกไม่กลัวแบบมึงนอนไม่หลับขนาดนั้นน่ะเฮียแม่งจะกลายเป็นเทป Resident Evil แล้วเกม Resident Evil กับแฟนมันแท้ที่พูดไม่ได้แฟนมันแท้ที่พูดไม่ได้แฟนมันแท้ตัวผอมแฟนมันแท้ที่แม่งไม่รู้แม้กระทั่งฉากไอ้เหี้ยไม่คิดแม้แต่เครดิตเพื่อนแม่งไม่คิดแม้กระทั่งจะตัดช้อยไอ้เหี้ยไม่พยายามไม่พยายามเลยไม่กลัวมาก่อนกลัวป่ะมันบอกว่ากลัวแต่ชอบงงมั้ยเข้าใจได้กูไม่เคยมีอารมณ์กลัวแต่ชอบอ่ะกลัวของกูแม่งคือกลัวแต่บอกกลัวแล้วชอบที่กูเข้าใจนะอย่างตอนอย่างไบโอช็อกป่ะไบโอช็อกเออเออเนี่ยกูโคตรกลัวเลยแต่เล่นแบบแค่แม่งมันกูว่าน่ามันน่าจะเป็นฟีลลิ่งเดียวกับแบบคนที่แบบอย่างกูเนี่ยกูกลัวผีแต่ว่ากูชอบฟังเรื่องผีคือทุกวันนี้กูนั่งฟังทั้งวันอ่ะเปิดฟังเรื่องผีดูหนังผีอะไรเงี้ยแต่ว่าจะกลัวนะกูดูอย่างบางเรื่องที่แบบมันดูไม่น่ากลัวอย่างอิดเนี่ยกูก็กลัวนะเข้าใจแต่แบบสำหรับถ้าสำหรับเกมอ่ะกลัวคือกลัวคือกูกลัวไปเลยเกมออนไลน์ก็จะเป็นสโคปต่างผิดไงยะเออเอออะไรอย่างแบบกายมึงจำพีทีได้ไหมคือ Silent Hill ป่ะเออ Silent Hill อ่ะคือกูไปผ่านจริงๆอ่ะคือกูตอนกูไปเล่นไก่เบ้เว้ยแล้วแบบแม่งต้องเล่นกันแบบนั่งกัน 5-6 คนในห้องอ่ะเบ้มึงจำได้ไหมตอนเราใช่เมื่อก่อนกันในคงนั้นตอนเราเคลียร์พีทีกันเยอะๆอ่ะไอ้คนเล่นน่ะกูแต่ว่ามีไอ้เฮียเบ้คอยเปิดสปอยอ่านให้ฟังมีฉากสปอยอ่ะมีไม่คือมันไปไม่ถูกบางฉากอ่ะมันไปไม่ถูกจริงก็แบบต้องเปิดสปอยอ่านนะว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้มันจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนนั่งให้กำลังใจอยู่อีก 2-3 คนอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วพอตายทีคือแบบตอนกูไปเล่นบ้านป๊อปคือแบบไอ้เฮียไม่มีใครกล้าเดินคือไม่มีใครกล้าเดินอ่ะกูที่ว่ากูไม่กลัวผีแล้วนะแม่งแบบเดินไป2-9แม่งโอเคพอละปิดเปลี่ยนเกมไอ้ก้าบอกว่าภาค4เกลียดไปเลยเกลียดแบบเกลียดเลยกูจำได้กูชอบมโนตอนเด็กๆแม่งเกิดมีโรคจิตคิดว่าอ่ะแม่งเกิดมีโรคจิตคิดไวรัสซอมบี้ขึ้นมากูจะทำไงกับชีวิตจะขังตัวเองยังไงดีคิดคดีของพบคิดมาเนี่ยโคโรนาอะไรเงี้ย ไม่น่าเอ้ยแต่กูเคยคิดเหมือนกันนะแบบมันเคยมีข่าวนะเว้ยว่าแบบเกิดมาจากห้องแลบจีนหรือว่าหลุดมาจากนั่นเนี่ยมีไอ้ก้าบอกว่าแต่ PT ตอนเด็กกูกลัวจริงไอ้เหี้ย PT มึงก็ไม่เด็กนะไอ้เหี้ยอะไรมันเพิ่งมาเมื่อตอนเราปี1เออ PT ยังไม่รวม
คืออะไรวะกูหมายถึงกูกลัวไวรัสซอมบี้แล้วมึงจะพิมพ์ PT มาทำเหี้ยอะไรเนี่ยมันบอกว่ามันกลัวซอมบี้มากกว่ากลัวเนเมซิสอีกผมพวกมึงคิดยังไงกับเนเมซิสวะแค่หน้ามันเละเจอไม่เคยเล่นเองเลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบมันเป็นบอสตัวแรกในชีวิตกูมั้งที่กูรู้สึกว่าเออเฮียเนี่ยวันเกินคิวอะกลายวันคิดแล้วแบบคิวอะมึงไม่รู้มึงจะเข้าใจอารมณ์กูหรือเปล่านะแต่พ่อกูอะเป็นนักสะสมแผ่นเพลงหนึ่งเว้ยเกิดพ่อกูไม่เล่นเพลงหนึ่งนะแต่พ่อกูสะสมแผ่นเพลงหนึ่งเหมือนแบบเก็บไว้ให้กูเล่นอะไรเงี้ยแล้วแม่งมีวันปกติก็จะไปเดินของถมด้วยกันสมัยยังซื้อแผ่นปลอมมันอยู่อะพ่อกูแม่งก็หยิบ Resident Evil 3มาแล้วปกมันอะปกมันจะเป็นจิลแบบใส่เดียวเออใส่กอกออกอะแล้วก็เต็มจิลเต็มตัวใช่ไหมแล้วข้างหลังแม่งเป็นเนเมซิสแบบกำลังเหมือนแบบหน้าเฮี้ยๆเละๆหน่อยอะอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยเคยเออแล้วแบบปกหลังมันจะเป็นเนเมซิสแบบคล้ายๆกับคำรามอะแล้วแม่งเต็มปกอะกูแม่งแบบไม่อยากจะหยิบแผ่นนั้นมาเลยอ่ะอีกภาคหนึ่งภาค2มั่งเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ภาค2มันจะเป็นแบบผีอ่ะเป็นซอมบี้อ่ะคล้ายๆแบบแง้มประตูมาแล้วเห็นแค่ตา2ตาคล้ายปกเลเวอร์ชั่น2ป่ะจะเห็นแค่ตาเนี่ยไม่ใช่มันเป็นงี้เว้ยป่ะนึงมีภาคเลเวอร์ชั่นแต่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยเห็นว่าน่ากลัวเลเวอร์ชั่น1อ่ะใช้ได้ถือว่าเออเนี่ยๆในไอ้ก้ามันโพสภาพของมันอะเนี่ยคือภาพของ Resident Evil 3ที่กูเห็นตอนเด็กภาพไอ้หน้าปกแม่งคือภาพปกแล้วไอ้ข้างหลังแม่งคือปกหลังไอ้เหี้ยแม่งโคตรน่ากลัวแล้วทีนี้ไอ้อันที่อัน2ที่กูหมายถึงอะมันคืออันนี้เว้ยเนี่ยมึงดูดิน่ากลัววะน่ากลัวชิบหายตอนเด็กใครไม่กลัวบ้างวะอ๋อเออก็จริงไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวได้ตอนโตมากูยังกลัวเลยไปโหลด Resident ในเวอร์ชัน DS มาเล่นก็จะภาคหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่แบบลงไอ้เครื่อง DS อ่ะอ๋อเป็นไงแล้วภาพก็แบบโอ้โหที่เวลาจะยิงจะตีมันต้องทาสกีข้างล่างจิ้มให้โดนจุดตรงกลางจุดที่มันกำหนดใช่ปะประมาณนั้นเคยเล่นในอีโมเคยเล่นเหมือนกันเชี่ยเคยเล่นเหมือนกันเล่นได้ประมาณชั่วโมงเราจะต้องลำบากเล่นเกมที่มันไม่ตรงกับเครื่องด้วยเหรอวะเล่นแบบแป๊บเดียวช่างแป้งไปเล่นแล้วทั้งเล่นยากทั้งคือเอ้ยถือแบบภาพมาดูโง่ๆอ่ะมันก็น่ากลัวนะอืมเข้าใจได้พิกเซลอ่ะกูเคยเล่าให้เบ้ฟังแล้วน่าใจอ่องเคยฟังแล้วด้วยตอนกูเล่นไอ้ Evil Within น่ะกูเคยเล่าให้ฟังว่าแม่งมีปราสาทอ่ะคือเลือดหาดอ่ะที่แม่งเหมือน Resident 1เปี๊ยบทุกกระเบียดนิ้วเลี้ยวซ้ายเจอห้องอาหารเลี้ยวขวาเป็นห้องโถงโอ้โหบันไดขึ้น2ขั้นไปซ้ายไปขวาไปกลางได้แม่งเหมือนเปี๊ยบกูเลยเดียวกันเนี่ยเออกูเลยนึกถึงว่าแบบโหมึงคนสร้างเดียวกันอะแต่มึงต้องเหมือนขนาดนี้เลยเหรอวะก็ดีไซน์เดิมมาใช้ไอ้เหี้ยเหมือนจริงจริงฉากเปิดก็ฉากเดียวกันแล้วปะที่ผีตัวแรกหันมาก็ใช่ไม่ได้กาแฟแล้วคือแต่มันบริบทมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นไงแต่ก็ใช่ไอก้าบอกว่าภาคหลังๆเอาไอก้าบอกว่ากูเลยสงสัยว่าทำไมเกมที่ภาพสวยขึ้นอย่างภาคหลังๆเกมแบบรุ่นหลังๆเนี่ยที่ภาพสวยขึ้นมันไม่กลัวมันไม่กลัวเท่าเกมสมัยก่อนหรือเพราะว่าเราโตขึ้นหรือเกมสมัยก่อนกราฟิกมันห่วยเราเลยมาโนไปได้ไกลกูว่าทั้งคู่ไม่งงไม่งงโตขึ้นด้วยแต่มึงพิมพ์ไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยใช่กูว่าเราโตขึ้นด้วยแล้วก็สมัยก่อนอ่ะกูว่าสมัยก่อนณจุดนั้นอ่ะมันก็น่ากลัวนะเว้ยแบบเราเคยเจอภาพที่มันเสมือนจริงขนาดนั้นที่สุดแล้วอ่ะงงไหมคือสมัยนั้นคือแม่งคือสวยที่สุดแล้วนะณสมัยนั้นอ่ะมันก็น่ากลัวไงแต่ทีเนี้ยพอเราเจอแบบ
โอ้โหยิ่งกว่านั้นไปเยอะแล้วอ่ะแบบเราเคยดูหนัง Resident Evil แล้วอย่างเงี้ยเราเคยเล่น RE7 อย่างงี้มาแล้วอ่ะโอ้โหมันก็ไม่น่ากลัวป่ะอันนี้พูดตรงๆ RE7 มึงกลัวกันไหมกลัวยอมรับเลยว่ากูไม่กล้าเล่นจนถึงตอนนี้กูกล้าเล่นนะแต่กูแบบไม่รู้สึกเหมือนกูโดนบังคับเล่นทุกครั้งอ่ะทั้งที่กูก็เลือกจะเล่นเองนะมึงเล่นจบแล้วโอ้โหกูฆ่าลุงเบเกอร์ครั้งแรกได้แล้วกูก็ไม่เล่นอีกเลยก็กูก็ขายแผ่นทิ้งไปแล้วแล้วกูก็ซื้อแผ่นโกอีดิชั่นมาแล้วไอ้เหี้ยงงไหมไม่งงแปลกป่ะแบบทันทีกูจะเก็บแบบอีดิชั่นแรกไว้แม่งกูจะขายทิ้งแล้วซื้อแบบแผ่นที่รวม DLC มาแล้วกูก็ไม่คิดจะเล่นด้วยนะงงเจริญพรไอ้กล้ามาถามว่ากลัวเท่าภาค1 2 3มั้ยโอ้ยกูกลัวกว่าดิมันเหมือนจริงกว่ามันเป็น first person อะอะไรที่มันเป็น first person แล้วเป็นสยองขวัญเนี่ยกูกลัวมากกว่าปกติอยู่แล้วไงอย่างเอาล่าอย่างเงี้ยกูก็ไม่กล้าเล่น PT อย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนช่วยกูก็ไม่กล้าเล่นนั่นแหละเอาล่าไม่ชอบแนวเกมเอาล่ากูแค่กลัวกลัวนั่นแหละแต่ก็ไม่ชอบก็ไม่คิดจะเล่นเลยอย่าง BioShock เนี่ยกูก็กั้นใจเหมือนกันนะเหมือนแบบบังคับตัวเองให้เล่นให้จบอะคือชอบ element เกมชอบอะไรแต่ไม่ชอบเจอคนบ้าไม่ชอบเจอ jump scare ไอ้กล้าบอกว่าเอาลัด1โคตรชอบใช่กูชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าเล่น2นี่กูไม่ชอบ2พวกมึงคิดไงเอาลัดไม่ชอบเนื้อเรื่องเบไม่ชอบเนื้อเรื่องกายเนื้อเรื่องมันเราไม่อินเนื้อเรื่องมันอิงศาสนาแบบคิดเกินไปจนแบบไม่เห็นใจคนที่ไม่ศาสนาคิดบ้างว่าเขาไม่อินกันนะแล้วไม่พยายามแบบจะเล่าให้รู้เรื่องด้วยนะเหมือนแบบมึงเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างหัวมึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้กล้าบอกตอนจบงงงงดีเฮียมึงจบแล้วเหรอตอนจบมันรู้สึกมันไม่อิงกับเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นแหละแบบเหตุการณ์แบบฆ่าตัวตายหมู่อะไรเนี่ยแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราไม่ใช่คนศาสนาคิดอะเราก็ไม่อินอยู่ดีออกแบบให้คนศาสนาคิดอย่างเล่นอย่างเดียวคือบรรยากาศหรืออะไรพวกเนี้ยก็มันโอเคแล้วนะนี่บรรยากาศก็ไม่ชอบอ่ะเอาเหรอมันเป็นพื้นที่เปิดเกินไปจนมันแบบไม่มีความกดดันนึกออกภาคแรกที่มันแคบๆนึกออกภาคแรกคือมันแบบมันบังคับเลยว่ามึงต้องคือเวลาเจอในโลกบ้านใช่แบบศัตรูวิ่งมาคือแบบต้องคิดที่ดีจะซ่อนที่ไหนอ่ะขนาดที่ภาค2แบบอยู่ในแบบทุ่งหญ้ามันเนี่ยสถานที่แบบเปิดโล่งทั้งเกมมันไม่กดดันเท่าภาคแรกรู้สึกแต่ภาคแรกกูชอบตอนวิสเพลอร์โบเวอร์มากเลยนะไอ้ DLC เขามันอะที่มันไปเจอไอ้ตัดจูอะมึงยอมได้ไหมเคยโหยไปดูห้องนั้นมาแล้วที่แบบอันดับพวกไอ้ศัตรูที่น่ากลัวช่องกุ๊กไม่มีพูดถึงตัวนี้พอดีกุ๊กกิ๊กเกินเกมไอ้เหี้ยเขาชอบเลยพวกมึงลองไปหาดูนะกุ๊กกิ๊กเกินเกมไอ้เหี้ยไอ้กล้าบอกว่าคือมีปริศนาเต็มไปหมดแต่แบบว่าไรวะงงไม่มีเคลียร์เลยหมอบทุ่งหญ้าก็รอดแล้วภาพหนึ่งชอบทุกตอนกล้ากูว่ามึงแบบอยู่ญี่ปุ่นนานไปมึงพิมพ์ภาษาไทยแบบกูอ่านไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเฮียที่สุดของเกมบีของพวกมึงคืออะไรขอกูให้พีทีดิเฮียยังไงกูก็ให้พีทียังไงก็กูก็ให้พีทีเฮียเกมผีที่ผมไม่มีถ้าบอกเกมสยองก็จะบอกว่าไปโอช็อกว่าเลยโผล่แน่เลยว่าเกมผีที่แบบ ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะฟอร์เรสเป็นเกมตลกไอ้เนี่ยคิลลิ่งฟอร์ก็ได้อันนี้น่ากลัวจัดเลยออกบอกว่าคิลลิ่งฟอร์เบ้มว่าเกมอะไรผีหรือสยองขวัญกูว่าเบ้แม่งตอบลุยจิแมนชั่นแน่เลยไอ้เกมผีไม่ผีนี่คือต้องผีแบบไหนอ่ะแบบเป็นสยองขวัญสยองอ่ะสยองสยองอ่ะสยองไม่เป็นกึ่งผีปีศาจอะไรได้ปะได้มีที่เล่นแล้วแบบชอบจริงๆก็มีแบบไอเนี่ย Deadly Premonition เกมมันไม่ค่อยดังอ่ะไม่รู้จักนี่ขอรูปอินเสิร์ตหน่อยอ๋อไอ้ก้ามันบอกว่าที่ทำให้พวกมึงกลัวมันใช้คำว่ากลัวอ่ะถ้ากลัวกูก็พีทีใช่ครับกูเลือกเอาลักกูให้พีทีเอาลักกว่าขอกูเปิดด้วยเอาล่ะใช่ป่ะที่มันถือกล้องอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มันสู้ไม่ได้เว้ยมันควายแบ็คไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้โดยปริยายคือสุดท้ายแล้ว RE อ่ะเราก็ยังมีปืนต่อให้มันน้อยหรืออะไรก็เถอะแต่เรา
เรามีทางเฮียแบบออโต้แข่งมันอะเออแต่พอมันเป็นเอาลาคือแบบไม่หนีหัวซุกหัวซุนไอ้นี่ก็น่ากลัวโฮมสวีทโฮมแต่กูว่าแค่กราฟิกเขายังใช่ไม่เอื้อเท่าไหร่คือถ้ากราฟิกดีกว่านี้กูว่าไอ้เฮียน่ากลัวชิบหายแต่ว่ามันน่ากลัวนะก็ด้วยสตอรี่ที่มันเป็นนางรำแล้วกูรู้สึกว่าด้วยความที่มันใกล้ตัวแหละมันกูเลยรู้สึกว่ามันอินง่ายอ่ะใช่ก็เราเบื่อเอาละสองอ่ะที่คนไทยไม่ค่อยอินกันเพราะมันเป็นสัตว์เราก็ไม่อินกันนึกออกปะแต่พอเป็นเกมผีไทยอ่ะผีนางรำอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเกิดมาเราก็รู้จักแล้วปะใช่แบบกลัวมาตลอดตั้งแต่เด็กประมาณเนี้ยรู้สึกว่ามันอินได้ง่ายกว่าใช่มันเข้าถึงเข้าถึงเรามากกว่าเมื่อกี้กายมึงจะว่าอะไรนะเป็นผีปีศาจนี่ก็จะบอกว่าดูไม่ใช่ใช่ดิเอากลัวดิเอากลัวดิเหี้ยก็อย่าดูมันก็อย่างง่ายสู้นะดูมนี่สู้หนักเลยอ่ะอย่าบอกว่าดูไม่สู้ดูมาเราสู้อย่างเดียวดูมนี่ใช้คำว่ากระทืบดีกว่าเออคนไม่กลัวผีมาเล่นยังไม่คนกลัวผีขนาดไหนมาเล่นเกมนี้ยังไม่กลัวเลยมั้งเออเพราะผีในปีศาจในเกมเห็นแล้วเราวิ่งหนีฮะจะกลัวอะไรวะแม่งในเกมวิ่งหนีเราอ่ะเออไม่ได้เราวิ่งหนีผีวิ่งหนีเราเกมนี้ใครจะไปกลัวเราแม่งน่ากลัวผีดูกายเนี่ยจะกล้าบอกว่าที่สุดกูก็ให้เอาลาดนะ PT กลัวแต่มันไม่ใช่เกมเต็มเลยแบบไม่รู้ว่าจะตัดสินได้ขนาดไหนกูยังมั่นใจว่าแบบ PT ถ้าแม่งเป็นเกมเต็มแม่งจะเป็นเกมที่กูไม่กล้าเล่นแน่ๆไอ้เหี้ยขนาดแค่เทรลเลอร์ก็แค่เดโมกูยังแบบเอาเรื่องเลยใช่ป่ะโอ้โหคือไอ้จังหวะที่กูตายเพราะผีครั้งแรกเลยนะกูแบบเชี่ยแม่งโคตรน่ากลัวคือไม่ต้องผีก็ได้อ่ะไม่เจอผีเลยประมาณ10นาทีกูก็จะประสาทแดงแล้วบรรยากาศแม่งดีมากๆดีจนโอ้โหไอ้จังหวะที่แบบเจอผีแง้มประตูใส่อ่ะพระเจ้าช่วยถ้าดีก่อนละถ้าเป็นเกมผีกูไม่ที่น่ากลัวกูไม่มีเพราะกูไม่เล่นแต่ถ้าเกิดเอาไม่ใช่เกมผีแต่กูไม่กล้าเล่นได้ปะแบบกลัวแบบว่าไม่กล้าเล่นเป็นจริงเป็นจังอ่ะได้ซับนอติก้าเกมเฮียอะไรวะเกมที่เราลงที่เราสำรวจใต้ทะเลอ่ะซับอ๋อไม่ใช่เกมผีไม่มีใช่มันเกมสำรวจใต้น้ำแต่ว่ามันค่อนข้างของจริงอ่ะมันก็มีช็อตที่แบบมันมืดมากๆเหมือนกันใช่คือเล่นเป็นเกมที่ซื้อมาเล่นแป๊บเดียวแล้วรีฟันไม่ใช่รีฟันเพราะไม่สนุกนะรีฟันพอไม่กล้าเล่นต่อจริงๆรู้ตัวว่าเล่นต่อไม่ได้เป้ภาพมันสดใสมากเลยนะพอลงไปทะเลมันจะเป็นกลางทะเลแบบทะเลลึกนึกออกปะทุกอย่างมืดไปหมดอ่ะแล้วเล่นไปเรื่อยเหมือนนึกภาพเหมือนเราอยู่ใต้ทะเลลึกอ่ะแล้วมีฉลามเข้ามาข้างหลังเราเนี่ยประมาณเนี้ยนึกออกปะอ๋อโอเคเปลี่ยนใหม่นี่ไม่ใช่ฉลามนี่เป็นปลาอะไรก็ไม่รู้เป็นปลาเหมือนเอเลี่ยนอ่ะโอ้โหกูกำลังดูแบบลึกๆอยู่แม่งแบบเออน่ากลัวอยู่ก็น่ากลัวอยู่คือตอนเล่นตอนแรกเล่นชั่วโมงแรกนี่ก็สำรวจแบบไม่ลึกอะแต่พอเริ่มอาจจะลองนึกปุ๊บเจอแค่ฉลามตัวสองตัวมาจับสแกนข้างหลังอะปิดเกมแล้วลบเลยก็น่ากลัวอยู่น่ากลัวลบเลยหรอก็รีฟันเลยรีฟันทันทีเลยรู้ว่าเล่นต่อไม่ได้เป็นเกมไหนเป็นเกมที่กูต้องรีฟันอะกูรู้ตัวว่าเล่นต่อไม่ได้แล้วจริงจริงกูแบบเผื่อใครอยากเห็นกูแปะลิงก์ไว้ใน Discord ลองไปหาดูเกมเพลย์ช่วงแบบกลางหลังเกมดูแล้วจะรู้ว่าทำไมกูถึงแบบเล่นไม่ได้จริงแต่ถ้าเป็นระดับแบบเนี้ยกูเฉยๆเออนั่นแหละเอออันนี้ไม่ใช่เกมผีแต่แบบเพราะว่าอย่างที่บอกเกมผีกูไม่เล่นอยู่แล้วแบบไม่ค่อยเล่นเนี่ยแต่ถ้าเอากับเกมผีที่ไม่ใช่เกมที่แบบพี่กลัวจะเป็นเกมนี้กลัวจริงจังเกมเลยนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าไอ้ท็อปิกหลักของเราแม่งแบบกระเจิดกระเจิงมาละคุยอะไรก็ไม่รู้เรามีท็อปิกหลักไม่ใช่เรื่องไอเอียวะเรื่องไม่ใช่เรื่องว่าแบบฉากนั้นอยู่ไหนหรอเปล่าเอาจริงๆเลยนะท็อปิกหลักกับแม่งจะมาคุยเรื่องแม่งจะมาคุยเรื่องญี่ปุ่นไอ้เหี้ยแล้วแม่งมาคุยเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่คือมึงคุยเหี้ยอะไรก็ได้เว้ยขอให้มึงคุยอ่ะถ้าจะประมาณคือก็เข้าใจมันเอายากไปแต่เอาไว้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนอ่ะยังไงกูต้องคุยเรื่องญี่ปุ่นกับไอ้เหี้ยกล้าให้ได้อ่ะยังไงฝากทุกคน subscribe ช่องผมแล้วก็อย่าลืม follow ทวิตบ๊ายบายอย่าลืมทวิตขอเบ้ด้วยนะเจอกัน